มาเลยครับมากี้มาแล้วครับสุดยอดมากี้เก่งจริงเลยนางเอกหน้าบานอย่างบิ๊กซาวใครไปรู้เหรอครับใครไปรู้ไม่ตับแล้วใครอร่อยใครไว้นะคุณเนี่ยคุณขอ29อ่ะกูของณเดชน์เดินหน้านิดนึงครับครับนี่ครับไอ้ไม้ตอนนี้มีเหล่านางเอกมาอยู่หลังกล้องเต็มเลยเราก็จะด่าต่อหน้าเลยนะครับจะด่าต่อหน้าแล้วเชิญหมดหน้าที่ของพวกคุณแล้วค่ะมาอย่ายากขึ้นมาเอาไปมาถึงตาเราแล้วมาถึงตาเราแล้วค่ะกำลังเมาเราเริ่มคนแรกเลยนะคะแล้วก็เมาเขาค่ะเอามาเรื่องวายุพักใช่ไหมคะเราก็ต้องเมาพี่บอยปกรณ์พี่บอยเป็นสังเกตผมของพี่บอยดีๆนะคะพี่บอยเขาจะมีแฮร์ประจำตัวใช่ย่าย่าย่าแฉไปสิตรงไหนอ๋อตรงเนี้ยพี่บอยขอดูหน่อยดิมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไม่บอกเหมือนกันว่าทำไมพี่บอยถึงมีตรงเนี้ยติดไม่พอพี่บอยมาให้คนดูเขาดูหน่อยเฮ้ยความลับเป็นความลับเสริมความรอพี่บอยอัพแบลค่ะพี่บอยอัพแบลใช่เป็นหนูโดนแกล้งตลอดเวลาเลยนิสัยใช่ค่ะผู้หญิงเราจะโดนแกล้งแกล้งทุกกองแกล้งทั้งวันใช่อะเรามาพูดกันเรื่องฉากนี้ดีกว่านะทำไมเราถึงต้องแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นเทศกาลเหยียบองุ่นนะคะก็จะให้ลงไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะถังองุ่นแล้วก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่ายืนกับคู่แต่งงานคู่ที่จะแต่งงานกันแล้วก็จะเหยียบต้องทกกระโปรงแล้วก็เหยียบไม่ได้ใช่ใช่ต้องมันเป็นมันความลับต้องคอยติดตามดูว่าเราจะมีลีลาการเต้นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีด้วยใช่ปะใช่มันเป็นประเพณีอย่างหนึ่งค่ะแล้วเราก็เลยเอามาเต้นมันจะมีท่าทาง ยังไม่เคยซ้อมแต่ลีลาของพวกเราก็เด็ดขาดใช้ได้ แซมเปิ้ลไม่ได้พี่มันต้องดูในละครต้องดูเองค่ะติดตามใช่ เดี๋ยวขอเมาต่อได้ป่ะพี่ณเดชอ่ะณเดชเขาเป็นคนยังไงยาย่าเข้าฉากกับณเดชคือณเดชเล่นคู่กับยาย่าในเรื่องดวงใจอัคนีค่ะคือเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งก็ปวดหัวพี่เขาจะ energy เยอะมากคือจะ hyper active ฉากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะดราม่าณเดชก็จะแบบหันมาแบบแล้วคือนึกออกปะนึกไปแบบว่าเกิดอะไรขึ้นพอทุกคนหันมาเจอหน้าณเดชทุกคนฟิลแตกไม่คือพี่ที่ไหนที่มีพี่ณเดชทุกคนจะขำตลอดทั้งวันเลยนี่เป็นยังไงเข้าฉากกับพี่บอยบ่อยๆเมาพี่บอยสิเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนเป็นผู้ชายที่ดีดูแลผู้หญิงอย่างดีอย่างเช่นพี่บอยก็ลากไปอย่าได้สนอย่าได้แคร์ว่าน้องจะหล่นจะไม่หล่นจะอะไรยังไงพี่อ้ําก็เป็นคนดีมากก็องุ่นองุ่นก็มาขี้บ้างอะไรบ้างองขององหุ่นแค่คิดว่ารู้ว่าน้องขาเจ็บแต่ก็ลากไปอย่าได้แค่ลากไปอยากเดินเดินอยู่อยากจะเตะขาน้องก็เตะช่างมันอย่าเดินเดินอยู่จะเอาองหุ่นเคลี้ยงคิดว่ามันจะกระโดดงับได้ก็เคลี้ยงใส่มันอย่าได้แค่อันนี้คือเบาๆเบาๆเห็นไหมเราบอกแล้วพี่กี้ค่ะใช้ได้เห็นไหมคะต้องรอพี่กี้มาต้องชวนพี่ซันว่าเข้ามาด้วยมาเลยเป็นไงเข้าฉากกับน้องหนุ่มโอ้ยเด็กๆมาผู้ชายใช่ไหมโอเคอาทิตย์ครั้งก่อนณเดชน์ไม่ได้เอาคอนแทคเลนส์มาทีนี้ณเดชน์สายตาสั้น300ก็คือเขาก็จะมองบทมองอะไรไม่ค่อยชัดไงแบบคือใกล้ๆอะมองชัดแต่แบบไกลๆจะมองไม่เห็นก็เลยไปสะกิดพี่บอยใส่คอนแทคเลนส์เหมือนกันใช่ไหมสั้นเท่าไหร่อ่ะ600เขาข้างดิมีการแชร์คอนแทคเลนส์กันด้วยคนละเบอร์คนละเบอร์แต่พอใส่ปุ๊บแล้วแบบโอ้
ตึบมองแต่เขาบอกว่าดีกว่าที่เขาจะไม่ใส่อะไรเลยคือพี่บอยก็ไม่ได้ตกจงตกใจอะไรเลยก็เอาเหรอเอาไปเอาไปควักอ่ะควักเอาไว้คอนแทคเลนส์เหมือนยืมดินสงดินสอกันอ่ะคอนแทคเลนส์มาแปะอ่ะเสร็จใครจะเท่าพระเอกเราลืมอะไรรู้ไหมคะลืมใส่ก็ไม่ได้ละก็จริงอ่ะไอ้นักเกียรติมิตรก็เขาลืมมีใครรีบอะไรอย่างงี้ไงผู้ชายก็แบบว่าไม่ได้ปาณีสักเท่าไหร่เขาเลยลืมเออพี่อ้ามใช่พี่อ้ามเหรอเขาเป็นพี่ที่น่ารักนี่ไงเหรอนี่ไงโอเคพี่อ้ามเหรอคะเขาอธิบายไม่ได้ไม่พูดอะไรไม่ทำไม่ออกใช่ไหมหาข้อดีอ่ะพี่อ้ามเขาดียังไงบอกมาเฮ้ยแต่เราเห็นคู่เขาเป็นคู่ที่หวานที่สุดนะเรื่องไม่ดีเหรออย่าให้พี่บอกว่าพี่รถชนขานี้เขาบอกว่าเอาอีกสักรอบไหมเย็บอีกสักรอบไหมดูความเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษแต่เขาดีมากเขาอยู่ในใจพี่ตลอดวงแตกสวัสดีครับสาวอะไรนะครับก็สวยๆกันหมดเลยเหมือนชนีน้อยๆทั้งหลายตัวเพราะว่าเด็กๆกันมากเลยอ่ะใช่ไหมอายุแต่ละคนอ๋อคนนี้เขาจะโตหน่อยแต่ว่านี่ขอบคุณการที่ไม่เรียกว่าแก่อ๋อโอเคแต่แก่สุดในรุ่นนางเอกเขาก็จะเป็นน้องมากี้อ่ะครับไม่ใช่ใช่ป่ะเพื่อนมิ้นไม่ใช่เพื่อนเห็นเมื่อกี้เข้ากองมาน้องๆเขายกมือไหว้หมดเลยใช่ป่ะคือเล่นกับน้องมากี้มาตั้งแต่มากี้เท่าไหร่ตอนนั้น18ใช่ป่ะ17 18ประมาณนี้คิดดูมากี้22ยังเรียกว่าแก่22อะไรหนูเพิ่ง20เองอ๋อเหรอผ่านมา2ปีเองแค่มีแฟนอายุเยอะแค่นั้นว้ายคือสิขี้เมาที่สุดอ๋อเหรอโอเคเป็นยังไงบ้างครับน้องคิมช่วยทำงานก่อนเร็วคือเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีคะเรื่องดีไม่มีเรื่องไม่ดีเลยพี่อ้ําเขาก็น่ารักค่ะเขาก็ช่วยคิมไม่แกล้งคือไม่มีไม่แกล้งเลยคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้องคิมอ่ะได้เชื้อไปเยอะแล้วเชื้อการที่ไปแกล้งคนอื่นเวลาอยู่ในกองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่เวลาเมื่อกี้เขามาอยู่ในฉากที่ต้องเก็บวายเก็บองุ่นผมส่งองุ่นให้เขาก็รู้ว่าเขาควรทำอะไรเขาเอาองุ่นปาหัวเพื่อน ยาย่าโดนไปหลายเม็ดมาก ก็ได้ดีแล้วนะมาถูกทางแล้วครับน้องคิมเชื่อพี่ก็เกรงไหมคะคือในเรื่องเหรอคะคือจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นเจ้าชายแต่ว่าพอรู้ก็คือตอนหลังก็แค่จะเขาเรียกอะไรก็คือมารู้ทีหลังก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกนิดนึงแต่ก็พยายามกลับมาให้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องคือเรามารู้ตอนที่รู้ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันถูกปะงงไหมฝรั่งเข้าใจภาษาไทยไหมใช้ภาษาเยอะไปนิดหนึ่งก่อนที่จะมีอะไรกันโอเคเกดิทโอเคเกดิทโอเคโอเคไปโอเคนั่นแหละครับก็สนุกครับตอนหลังเพราะว่ามันก็ผ่านเรื่องราวด้วยกันมาเยอะแล้วก็ช่วงหลังๆแต่ว่าเราไปถ่ายช่วงแรกก่อนช่วงแรกก็คือช่วงที่เอ้ยไม่ถ่ายช่วงหลังก่อนช่วงที่อยู่ในปานช่วงนั้นก็เลยอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกันให้มากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มเรื่องการถ่ายทำด้วยการถ่ายช่วงท้ายเลยเนี่ยครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเขานี่เป็นครั้งแรกที่มารวมตัวกันเยอะๆอย่างนี้แล้วครับรู้สึกเหมือนปล่อยลิงออกจากกรงครับ